่กับสถานีเสียงที่จะทำให้คุณตกหลุมรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Read and Learn Society ทาง The KKU Libraries Podcast Channel เอพิโซดที่ผ่านมานั้นพี่ตุ๋นชวนมองไปถึงการเรียนรู้โลกของวัยรุ่นที่ชื่นชมดารานักแสดงเกาหลีว่ามีสิ่งดีๆที่เขาได้เรียนรู้จากการติดตามโอปป้าหรืออ่อนนี่อย่างไรสำหรับเอพิโซดนี้พี่ตุ๋นยังอยู่ในโหมดของ Entertainment ค่ะกับเอพิโซดที่มีชื่อว่า Into the Wild หนังสวยเพลงเพราะและความหมายของชีวิตซึ่งพี่ตุ๋นจะชวนเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์เรื่องนึงค่ะภาพยนตร์นี้ถือเป็นสื่อโสทัศนศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายหลายๆห้องสมุดมีสื่อประเภทนี้สำหรับบริการวัยรุ่นเหมือนเป็นต้นไม้ที่กำลังขึ้นฟอร์มจะผิดรูปผิดทรงไปก็ตอนนี้แหละค่ะในห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็จึงมักจะจัดหาหนังสือที่มีความหลากหลายเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆหลากหลายมุมนำเอาไปใช้ประกอบการออกแบบชีวิตของตนเองทั้งในด้านวิชาการและเสริมทักษะชีวิตมีหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับวัยรุ่นที่น่าสนใจค่ะเช่นหนังสือที่พิมพ์หลายครั้งนะคะชื่อเรื่องเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเป็นหนังสือขายดีจากผู้แต่งชาวเกาหลีลันโดคิมหนังสือเรื่องตีสนิทกับลูกหนังสือเรื่องวัยรุ่นคือวัยที่ฉลาดที่สุดและโง่ที่สุดวัยรุ่นวุ่นวายสดใสหรือแสบซ่าเด็กพันใหม่วัย X คลิกชีวิตวัยรุ่นไทยยุคปี2000รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวงานอดิเรกการใช้ภาษาที่จะทำให้วัยรุ่นวัยนักศึกษาได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตนเองชอบและอยากจะเป็นInto the Wild เป็นเรื่องที่พี่ตุ๋นนำมาเป็นซอสสำหรับเล่าเรื่องในเอพิโซดนี้เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดค่ะออกฉายเมื่อปี2007พี่ตุ๋นว่าวัยรุ่นเนี่ยคงจะมีน้อยคนที่ได้ดูหนังจะเป็นเอื่อยนะคะแต่ว่าดูแล้วจะติดใจค่ะกำกับโดยชอนเพนภาพสวยมากค่ะสวยจริงๆสายกล้องน่าจะชอบเพลงก็เพราะด้วยนะคะนี่ถ้าสามารถเอาเพลงมาประกอบการทำพอดแคสต์ EP นี้ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์แล้วก็พี่ตุ๋นเอามาแปะให้ฟังแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้ดัดแปลงบทภาพยนตร์มาจากหนังสือในชื่อเรื่องเดียวกันของจอห์นคราควเออร์เรื่องนี้ถูกส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะคะแต่พลาดรางวัลค่ะมีเขาโครงจากเรื่องจริงของคริสโตเฟอร์แมคเคนเลสที่ถูกค้นพบศพในรถบัสสีเขียวพร้อมสมุดบันทึกที่เป็นจุดขายของเรื่องเรื่องย่อของ Into the Wild เป็นเรื่องของพระเอกนะคะคริสโตเฟอร์แมคเคนเลสในวัย23ปีค่ะซึ่งหันหลังจากชีวิตปัจจุบันทิ้งครอบครัวทิ้งสถานะทางสังคมไปใช้ชีวิตไร้ร่อนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอเล็กซ์ทรัมป์ทรัมป์ TRAMP หรือคนเดินเท้าอเล็กซ์ใช้ชีวิตเรียนรู้จากสิ่งที่ครอบครัวหรือสังคมไม่ได้ปักหมุดว่าต้องเป็นหรือต้องทำเขาทิ้งชีวิตนักศึกษาที่สามารถเข้าเรียนกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปเป็นคนงานในไร่ข้าวโพดค่ะคบกับพวกเร่ร่อนหรือผู้ทำผิดกฎหมายแต่อเล็กเชื่อว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดีเพราะอเล็กสัมผัสได้ด้วยใจอเล็กนั้นเรียนรู้การเป็นอิสระจากทุกสิ่งอย่างเรียนรู้จากการละทิ้งเป้าหมายสุดท้ายของอเล็กคือการเดินทางไปยังดินแดนอลาสก้าหนังเล่าเรื่องไปพร้อมคลายปมถึงบาดแผลในชีวิตของอเล็กซ์ค่ะซึ่งพี่ตุ๋นเชื่อว่าชีวิตจะเป็นอยู่ได้ณวันนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันพี่ตุ๋นเองก็เช่นเดียวกันนะคะในหนังอเล็กซ์เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะอเล็กซ์สุดโต่งไม่ใช้มือถือไม่ใช้เงินที่ได้มาจากพ่อแม่หนังสือเป็นสารานุกรมและโลกของอเล็กซ์ค่ะความฉลาดและการเรียนรู้ทำให้อเล็กซ์มีชีวิตรอดและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำพังแต่สุดท้ายตอนท้ายของเรื่องอเล็กซ์ก็ตายนะคะตายจากการกินใบไม้ผิดประเภทค่ะข้อมูลในหนังสือพันธุ์พืชบอกไว้ละเอียดแต่อเล็กซ์ก็ยังเผลอไม่รอบคอบกินใบไม้ผิดจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ทำไมอเล็กถึงหันหลังล่ะคะกลายมาเป็นแทรมป์ก็เพราะหนังสือปรัชญาค่ะเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นแทรมป์ของอเล็กเกิดขึ้นเมื่ออเล็กเริ่มอ่านหนังสือปรัชญาของนักเขียนต่างๆทั้งแจ็คลอนดอนลีโอตอลสตอยนักเขียนเหล่านั้นมักออกเดินทางเพื่อตามหาความหมายของชีวิตค่ะธรรมชาติคือสิ่งแท้จริงที่ทำให้เรามีเสรีภาพมากขึ้นคริสโตเฟอร์จึงกลายเป็นอเล็กซ์แทรมป์มีคำพูดคำหนึ่งที่เขาบอกกับเทรซี่ตัวละครตัวหนึ่งนะคะอเล็กบอกว่าถ้าเธอต้องการอะไรจงออกไปหาและคว้ามันการใช้ชีวิตไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะคะแต่สำหรับตัวพี่ตุ่นเองก็มีหลักในการใช้ชีวิตที่เปรียบเหมือนการขึ้นบันไดว่าจะไม่ก้าวลงค่ะถ้าเหนื่อยพี่ตุ่นก็จะหยุดอยู่บันไดขั้นนั้นไม่ก้าวลงเด็ดขาดเพราะว่าการที่พี่ตุ่นมาอยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยถึงไม่ไปหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องราวที่พี่ตุ่นเอามาฝากกันจากภาพยนตร์เรื่อง Into the Wild ก็เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะและที่ได้นำมาเล่าเนี่ยในหลายๆตอนของภาพยนตร์ก็จะมีเรื่องของการใช้หนังสือค่ะแล้วเท่าที่เล่าจากเรื่องย่อนะคะก็จะเห็นว่าจุดเปลี่ยนของอเล็กซ์แทรมป์เนี่ยเกิดจากการค้นพบปรัชญาชีวิตที่มีการเรียบเรียงเป็นหนังสือก็อยากจะฝากกันค่ะว่าเรื่องที่จะเรียนรู้นั้นไม่แค่เฉพาะหนังสือนะคะไม่แค่เฉพาะห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เรามีหลากหลายค่ะยิ่งสมัยนี้สามารถเรียนผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบสำหรับ Edutainment ในเอพิโซดนี้ก็ต้องจบลงพร้อมความตายของพระเอกทิ้งเรื่องราวคำคมและเพลงประกอบที่ทำให้คนดูได้เรียนรู้ในมิติมุมมองต่างๆสำหรับหนังเรื่อง Into the Wild มีใน Netflix ค่ะหรือลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตนะคะอยากให้ดูจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พี่ตูนและ The KKU Library Sport Channel ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับ Read and Learn Society ทุกวันจันทร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรักการอ่านและการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ